รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เราพากันมาที่อินดี้ออร์แกนิกร้านขายผลผลิตอินทรีย์ของชุมชนที่มีทั้งข้าวพืชผักผลไม้สมุนไพรแปรรูปต่างๆไปจนถึงงานคราฟต์ท้องถิ่นแบบเก๋ๆตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันบนถนนสายเลี่ยงเมืองจังหวัดยโสธรครับนั่นก็เพราะเราตั้งใจจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหุ้นส่วนร้านคนหนึ่งซึ่งสวมหมวกอีกใบเป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50โดยเธอทำแบบครบวงจรตั้งแต่ลงมือปลูกเองแปรรูปเป็นน้ำอ้อยไปจนถึงมีร้านขายผลผลิตเองซึ่งรายได้จากน้ำอ้อยคั้นของเธอเป็นผลิตผลที่มาจากอ้อยอินทรีย์เพียง200ก่อในเนื้อที่2งานเท่านั้นและเธอไม่ได้ปลูกอ้อยให้เป็นไร่อ้อยแบบพืชเชิงเดี่ยวแต่ปลูกร่วมกันกับพืชอื่นๆเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและรายได้หมุนเวียนตลอดปีซึ่งก่อนจะเดินมาถึงจุดนี้เคยทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินวนครมาก่อนหลังจากเรียนจบปริญญาโทและใช้ชีวิตนอกบ้านมานานถึง23ปีเมื่อตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อดูแลพ่อแม่ที่เริ่มเจ็บป่วยเธอต้องเผชิญหน้าและฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งภายนอกและภายในใจอย่างไรเรากำลังจะได้ยินเรื่องราวของเธอไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นขอถามคุณต่อก่อนครับว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับตัวเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านจริงๆคือเรื่องใดเวลาที่เราอยากจะกลับมาทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยเราจะทำไปแล้วก็เหมือนบอกฝันว่าทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้สามเดือนแรกเนี่ย เราปลูกผักเราปลูกพืชแต่ว่าพืชผักเนี่ยเราไม่ได้ขายนั่นก็หมายความว่าเงินมันออกจากกระเป๋าทุกวันเลยแต่ว่าเงินเข้ามันไม่มีด้วยความที่เราคิดว่าเราคิดถึงความสวยงามด้วยแต่เราลืมนึกไปว่าผักแต่ละชนิดแต่ละตัวเนี่ยมันนานเพราะนั้นสามเดือนแรกที่แบบลองผิดลองถูกแล้วก็ปรับที่นาบ้างขุดบ่อบ้างหมายถึงเงินทุนที่ตัวเองเอามานะคะแล้วก็ผักก็ปลูกแบบเหมือนทดลองน่ะอยากลองวิชาตัวเองว่าเอ้ยที่สะสมมานี่มันจะเป็นยังไงปรากฏว่า3เดือนเนี่ยเงินก้อนที่เอามานะคะมันหายไปครึ่งนึงทีนี้พ่อแม่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับครอบครัวอันนั้นก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วยนะที่ทำให้เราแบบเริ่มมานั่งคิดว่า3เดือนผ่านไปยังไม่ได้อะไรเลยทีนี้เนี่ยอาจารย์อดิศรพวงชมพูนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องหนึ่งและทำนาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าหยุดได้หรือยังหยุดความฝันได้หรือยังเพราะว่ามันมีแต่ฝันมีแต่พูดแต่มันไม่ได้ทำแกบอกถ้าหยุดได้แล้วก็มาลองคั้นน้ำอ้อยไปขายไหมแล้วอีกอันนึงที่สำคัญที่เป็นจุดให้เราเปลี่ยนนะคะก็คือพอเดือนที่4พอหมดเดือนที่3จะขึ้นเดือนที่4เนี่ยมันทำให้เรามาทบทวนตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราลาออกจากงานเนี่ยเราต้องการมาดูแลพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างปัญหากับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อแม่เปลี่ยนไม่ได้คนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่มันเปลี่ยนตัวเองได้มันก็เลยจบปัญหาเรื่องภายในครอบครัวไปพอมาเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินนี่แหละค่ะพออาจารย์เขาให้เราไปเอาน้ำอ้อยที่สวนอาจารย์ไปคั้นขายเอาต้นอ้อยค่ะน้ำอ้อยไปคั้นขายเราก็เริ่มเห็นเงินอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บอกอ่ะถ้างั้นก็ต้องมาปลูกผักเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เลยกลับมานั่งคุยกับแม่ว่าเฉพาะผักนี่แม่อยากให้ปลูกอะไรเพราะว่าแม่เขาจะรู้เขาไปตลาดจนรู้ว่าหน้าเนี่ยควรจะปลูกอะไรมันถึงจะราคาสูงถ้าหน้าฝนปลูกอะไรราคาสูงหน้าหนาวปลูกอะไรราคาสูงแม่เขาก็จะบอกแล้วเราก็ทำตามนะคะก็เริ่มปลูกผักมุ่งปลูกสะระแหน่ปลูกอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้อ้อยเนี่ยมาตัดสินใจปลูกเดือนกรกฎาคมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปซื้ออาจารย์มันก็เป็นต้นทุนก็เลยมาเริ่มต้นปลูกอ้อยเดือนกรกฎาคมปี60นั่นก็คือทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำผักกับทำอ้อยไปด้วยกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองเห็นว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเผชิญในช่วงปีแรกของการกลับบ้านคือการต่อสู้กับความคิดของคนรอบข้างรวมถึงคนในชุมชนด้วยปัญหาอีกอันนึงก็คือคนชาวบ้านเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราเรียนจบปริญญาโทมาแบบนี้ค่ะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีคนจ้างเหรอเราไปเจอใครทุกคนก็จะถามอ้าวกลับมาเยี่ยมบ้านเหรอ
เขาบอกไม่ลาออกจากงานแล้วเขาบอกอ้าวลาออกแล้วจะมาทำอะไรคำถามนี้มันมีอยู่หนึ่งอาทิตย์ชาวบ้านเขาก็จะไม่เข้าใจเราก็ใช้วิธียิ้มสู้เอาแล้วก็หลบมาอยู่ที่สวนคือปีแรกเป็นปีที่ไม่ออกงานสังคมเลยค่ะงานในหมู่บ้านไม่ไปมันเหมือนกับเราตั้งหลักตัวเองนะคะตั้งอารมณ์ตัวเองแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนๆ นี่ก็เขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมื่อที่เราออกมาใหม่ๆกระแสเรื่องการกลับมาอยู่บ้านมันยังเป็นกระแสที่แผ่วมันไม่เหมือนอย่างปีนี้กับปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่ามันลำบากมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็มีเพื่อนบางคนที่เข้าใจนะคะก็เขาก็บอกมันแต่มันต้องใช้ความอดทนนะเขาก็บอกแล้วก็มันอาจจะต้องแบบมีวินัยเยอะนะก็ใช้เวลาปีนึงค่ะปีนึงถึงทำให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเรากลับมาทำเกษตรแต่เป็นการทำเกษตรแบบที่มีความรู้มาด้วยไม่ใช่เกษตรแบบที่มาแล้วมาเรียนรู้ทีหลังคือเรามีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างก่อนที่จะมาทำอะค่ะช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้จักอ้อยอินทรีย์ด้วยกันแบบใกล้ชิดว่าจะมีการปลูกและบำรุงดูแลอย่างไรที่สำคัญอ้อยที่คุณต๋อและเพื่อนๆในเครือข่ายปลูกนั้นได้ชื่อว่าเป็นอ้อยรักสิ่งแวดล้อมสุดๆเพราะจะไม่มีการเผาอ้อยโดยเด็ดขาดแต่จะใช้วิธีใดในการกำจัดกาบอ้อยนั้นต้องติดตามชมในช่วงหน้าครับขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทางสำหรับใครนะคะที่ไม่มีเวลาไปต่อภาษีรถนะคะวันนี้ค่ะแอฟมีวิธีการชำระภาษีรถประจำปีแบบ New Normal มาฝากกันค่ะจะบอกว่าทั้งง่ายสะดวกและรวดเร็วมากๆเลยค่ะกรมการขนส่งทางบกได้เปิดช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีนะคะสำหรับรถยนต์ไม่เกิน7ปีและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน5ปีค่ะโดยสามารถเลือกชำระภาษีรถประจำปีได้ผ่าน2ช่องทางค่ะได้แก่การชำระภาษีรถประจำปีผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ลงทะเบียนเลือกรูปแบบการชำระภาษีเลือกประเภทรถและบันทึกข้อมูลทะเบียนรถบันทึกหลักฐานการทำประกันภัยรถเลือกวิธีรับเครื่องหมายชำระภาษีรถประจำปีโดยจะสแกนที่ตู้คีออสเพื่อพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีหรือเลือกรับทางไปรษณีย์สามารถเลือกชำระเงินผ่าน SCB Easy App หรือเลือกให้ระบบสร้าง QR Code เพื่อนำไปชำระเงินในช่องทางอื่นๆและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้คีออสค่ะก็สามารถทำได้สะดวกเช่นเดียวกันทั้งยังสามารถรับเครื่องหมายชำระภาษีรถประจำปีได้ทันทีเรียกได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม